ดีซีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันไอรอนแมนมหาปลัยคนก่อเหล็กภาค3ถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาณาจักร DC ด้วยนะครับมีความมันเยอะแยะมากมายไปกดเลยกดเดี๋ยวนี้เรื่องราวได้เริ่มต้นที่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี1999โทนี่สตาร์คพระเอกของเราก็ได้มาฉลองงานปีใหม่ที่นี่ร่วมกับอีเจ๊สาวสวยคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่ามายาเฮนเซนที่เธอเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับพืชศาสตร์ล่ะครับและโทนี่นั้นก็กำลังชวนเธอขึ้นห้องเพื่อไปดูงานวิจัยของเจ๊แกกันแต่ก่อนที่เขาจะไปเขาได้เจอกับตาแว่นขาพิการคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าอันดิชคิเลียนที่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโทนี่และเฮนเซนและเขาก็ได้มาเสนอโครงการที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับมือซึ่งมันมีตัวย่อว่า AIM หรือว่า M แต่โทนี่นั้นก็ไม่สนใจอะไรพี่แกเลยสักอย่างและก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์โทนี่ก็ได้ให้คิลเลียนขึ้นไปรอบนดาดฟ้าเพื่อที่จะคุยเรื่องโครงการกันล่ะครับโทนี่ก็ได้มาดูงานวิจัยของเฮนเซนซึ่งมันเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการซ่อมแซมร่างกายของสิ่งมีชีวิตจากสมองของมันที่มีชื่อเรียกว่า Extremis แต่ในตอนนั้นแฮปปี้ก็จะหักต้นไม้ของเธอเล่นครับแต่เฮนเซนก็ได้ห้ามพี่แกเอาไว้และโทนี่ก็ได้พาเจคเขาไปในห้องและแต่เฮปปี้มันก็ได้หักกิ่งไม้ของเธอเลยทั้งโทนี่และเฮนเซนก็ได้คุยเรื่องของงานวิจัยกันต่อแต่แล้วต้นไม้นั้นก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและมันก็ระเบิดเลยวายเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยเฮนเซนก็ได้อธิบายครับว่ามันคือตำหนิในงานของเธอและเธอก็อยากให้สตาร์ช่วยแก้งานของเธอให้หน่อยครับในตอนนั้นทุกๆคนก็ฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขส่วนคิลเลียนก็ยังรอโทนี่อยู่บนดาดฟ้ารอแล้วรออีกพระเอกของเราก็ยังไม่ขึ้นมาครับในวันรุ่งขึ้นโทนี่ก็ได้เขียนอะไรบางอย่างกับเฮนเซนและพี่แกก็ได้จากไปฝันแล้วทิ้งนะมึงเนี่ยหลังจากวันนั้นโทนี่ก็ได้กลายมาเป็นไอรอนแมนและเขาก็ได้ลืมเรื่องราววันนั้นจนหมดแต่หารู้ไหมว่าวันนั้นเขาได้กำเนิดปีศาจที่มันอาจจะกลับมาทำร้ายเขาเรื่องราวก็ตัดมาที่ปัจจุบันโทนี่ก็กำลังทดสอบชุดไอรอนแมนมาร์ค 42ของเขาที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้แต่การทดลองมันก็ยังไม่สมบูรณ์ล่ะครับเละเทะกันเลยทีเดียวแต่แล้วข่าวก็ได้ดังไปทั่วโลกเมื่อมีกลุ่มก่อการร้ายที่มีนามว่าแมนดารินกำลังท้าทายอำนาจของอเมริกาและได้แฮกการออกอากาศของโทรทัศน์ทั้งหมดและมันก็ได้ประกาศไปว่ามันนั้นจะบุกประเทศอเมริกาแน่นอนทำให้ประธานาธิบดีต้องเตรียมตัวรับมือเป็นอย่างหนักเลยล่ะครับพี่แกก็ได้เปลี่ยนวอร์แมชชีนให้เป็นสีธงชาติและได้เปลี่ยนชื่อมันเป็นไอรอนแพทริออตเพื่อมารักษาประธานาธิบดีเป็นพิเศษด้วยครับโทนี่ก็ได้มานั่งคุยกับผู้พันโรสที่บาร์แห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแมนดารินที่พวกมันกำลังทำการก่อการร้ายแต่แล้วเด็กน้อยก็ได้มาขอลาเซียนพระเอกครับและน้องเวทก็ได้ถามเกี่ยวกับอุโมงค์อวกาศที่โทนี่เข้าไปในนิวยอร์กทำให้พระเอกนั้นเกิดอาการเครียดอย่างหนักมากพี่แกก็ทำตัวไม่ถูกเลยและโทนี่ก็ได้เข้าไปในชุดเกราะไอรอนแมนของเขาจนเขานั้นสามารถสงบสติอารมณ์ได้ครับและพี่แกก็บินซิ่งหายไปเลยที่บริษัทของพระเอกแฮปปี้ได้กลายไปเป็นหัวหน้ารปภ.แล้วล่ะครับตอนนี้และทางของเปปเปอร์ก็มีแขกนั้นมาเจอกับเธอเขาคนนั้นก็คืออันดิชคิลเลียนที่มันดูดีกว่าเก่ามากตอนนั้นมึงยังขาเดียงอยู่เลยนี่ว่าพี่แกนั้นก็มาพร้อมกับไอ้หัวล้วนล่ะครับซึ่งมันนั้นกดประสาทแฮปปี้มากๆด้วยอันดิชก็ได้มาเสนอโครงงานของเขาให้กับเปปเปอร์ฟังซึ่งมันเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยผู้คนให้ซ่อมแซมตัวเองได้แถมพี่แกก็จีบนางเอกอยู่ด้วยแฮปปี้ก็ได้โทรหาโทนี่ครับเพื่อรายงานว่าตอนนี้ได้มีคนมาหาเปปเปอร์และเหมือนว่าเขากำลังจีบเธออยู่โทนี่ก็เลยดูข้อมูลจนเขานั้นได้รู้ว่าคนๆนั้นเป็นใครเมื่อเปปเปอร์คุยเสร็จเธอนั้นก็ได้ปฏิเสธงานของคิลเลียนไปล่ะครับเพราะว่ามันสามารถทำเป็นอาวุธได้เปปเปอร์ก็ได้มาบอกแล้วไอ้คิลเลียนและก่อนที่มันจะไปแฮปปี้ก็ได้ถ่ายรูปรถของมันเอาไว้และได้สะกดรอยตามมันไปครับเปปเปอร์ได้มาที่บ้านของโทนี่แล้วพระเอกก็ได้ใส่ชุดไอรอนแมนมาต้อนรับเลยแต่เปปเปอร์ก็ได้ลงมาที่ชั้นใต้ดินครับและเจ๊เก๋ก็ได้เห็นว่าโทนี่ได้ควบคุมหุ่นตัวนั้นจากระยะไกลอยู่เธอนั้นก็วิ่งพระเอกมากๆเลยใส่ถึงจะเป็นหนีล่ะค่ะเธอค่ะแต่โทนี่ก็แซ่นางเอกแล้วครับที่ไปดูดีกับไอ้คิลเลียนคนนั้นและพระเอกก็ได้บอกเธออีกด้วยว่าตอนนี้เขานั้นรู้สึกไม่ค่อยดีแถมอาการเครียดก็กำเริบหนักมากและไม่ได้หลับมาหลายวันแล้วล่ะแต่เปปเปอร์ก็ได้มาปลอบพระเอกครับและได้บอกความซึ้งๆไปว่าไม่เป็นไรนะกันที่รักกาส
ึ่งต้องไหนวะเฮ้ยในคืนนั้นโทนี่ก็ได้ฝันถึงเรื่องที่นิวยอร์กตอนที่พวกต่างดาวมาบุกโลกจนพี่แกน่ะเผลอไปควบคุมมาร์ค12มาจับตัวนางเอกเลยแต่พระเอกก็ตื่นขึ้นมาและหยุดทุกอย่างได้ทันเวลาครับเกือบไปแล้วไม่ล่ะที่หน้าโรงละครแห่งหนึ่งไอหัวล้นลูกน้องของไอเคนเลียนก็ได้มาเจอชายคนหนึ่งที่นี่ครับและมันก็ได้ให้กล่องอะไรบางจังไว้กับชายคนนั้นซึ่งแฮปปี้ก็ได้ตามดูพวกมันอยู่ด้วยแหละแฮปปี้ก็ได้เดินไปชวนชายคนนั้นและได้เก็บอะไรบางอย่างของมันมาแต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับไอ้หัวโล้นครับมันนั้นต้องการจะเอาของอันนั้นกลับจากแฮปปี้พี่แกก็เลยต่อยหน้ามันเข้าให้เลยแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวแถมมีอะไรแดงๆอยู่ในร่างกายของมันด้วยแหละและมันก็ได้เหวี่ยงแฮปปี้ทิ้งเลยเว้ยไอ้ชายคนนั้นก็ได้สูดอะไรบางอย่างเข้าไปจนร่างกายของมันนั้นร้อนถึงสุดขีดและแล้วก็ตูบร่างกายของมันระเบิดเถิดทั้งเลยแต่ไอ้หัวโล้นที่โดนระเบิดเข้าไปมันก็ได้คืนสภาพร่างกายและมันก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวล่ะครับไอ้มินดารินมันก็ได้แฮกช็อกกระจายข่าวและมันก็ได้ส่งคำขู่ให้ประธานาธิบดีอีกครั้งว่าเหตุการณ์ระเบิดทั้งหมดนั้นเป็นของมันเองและเรื่องทั้งหมดก็กำลังจะถึงจุดจบแล้วล่ะครับพระเอกก็ได้มาเยี่ยมแฮปปี้ที่นอนแง่แมงอยู่ในโรงพยาบาลและก่อนที่พระเอกจะออกไปพี่แกก็โดนนักข่าวรุมถามเลยล่ะครับว่าจะเอายังไงต่อกับพวกมินดารินพี่แกก็เลยฝากไปบอกพวกมันว่าเขาน่าจะจัดการพวกมันเองและโทนี่ก็ได้บอกเลขที่บ้านของเขาออกไปทั่วโลกเพื่อท้าทายพวกมันอีกด้วยครับโทนี่ก็ได้กลับมาที่ห้องแลบและได้สแกนดูจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะหาว่าระเบิดนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีสะเก็ดอะไรเลยสักอย่างโทนี่ก็ได้เจอกับจี้ของชายคนที่ระเบิดครับซึ่งมันนั้นเป็นของทหารเป้ก็ได้สืบต่อไปเรื่อยๆในเหตุการณ์ระเบิดที่มีความใกล้เคียงกันและเขาก็ได้เจอกับเหตุระเบิดที่รอสฮิลล์เทนเนสซีที่มันมีความใกล้เคียงกับระเบิดครั้งนี้ที่สุดและที่นั่นก็มีการเอี่ยวกับทหารที่ตายเพราะระเบิดด้วยและเขาก็ได้ตั้งระบบค้นหาไปที่นั่นเลยแต่แล้วในตอนนั้นก็ได้มีคนมาหาโทนี่ซึ่งเธอก็คือเจเฮนเซนคนที่โทนี่เคยปี้ในดีนั่นแหละเธอนั้นก็จะมาเตือนอะไรบางอย่างกับพระเอกครับแต่เมื่อเปเปอร์มาเห็นเธอเจ๊แกก็ทะเลาะกับพระเอกเลยที่พาแฟนเก่ามาถึงบ้านแบบนี้แต่แล้วเฮนเซนก็ได้เห็นข่าวในทีวีครับว่ามันมีภาพบ้านของโทนี่อยู่แถมมีจรวดพุ่งมาด้วยและแล้วก็ตูมเกิดเป็นโกโก้คันโทนี่ก็โดนพวกมันดารินโจมตีอย่างหนักเลยพี่เก๋ก็ได้ช่วยเปเปอร์กับเฮนเซนออกจากบ้านได้ทันและโทนี่ก็ได้สวมมาสก์42และก็ได้อ่านพวกมันเลยปังตุ่มๆตุ่มๆตุ่มๆแต่บ้านของพี่แกนี่ก็พังลงไปในน้ำเลยล่ะครับแถมโทนี่ก็ได้ติดอยู่กับซากของบ้านนั้นด้วยพระเอกก็พยายามกระเสือกกระสนหนีออกมาสุดชีวิตและโทนี่ก็หนีไปก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวด้วยซ้ำครับรอดตายว่างมาเลยพระเอกโอ้เมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาจาวิสก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาได้เดินทางมาที่รอสฮิลล์เทนเนสซีตามที่โทนี่ได้ตั้งที่หมายเอาไว้แล้วพระเอกก็ตกลงมาเลยแถมชุดเกราะของโทนี่ก็หมดพลังงานอีกด้วยครับพี่แกก็ได้ลากมันมาจนมาถึงร้านไร้แห่งหนึ่งโทนี่ก็ได้โทรติดต่อเปเปอร์และได้ขอโทษเธอในสิ่งที่เขาทำลงไปและได้บอกด้วยว่าตอนนี้เขาปลอดภัยดีแล้วครับและพี่โทนี่ก็ได้ลากมาร์ค12มาเรื่อยๆจนมาหยุดที่โรงรถแห่งหนึ่งพี่แกก็จะพักที่นี่แหละครับแต่แล้วเด็กน้อยหัวปลวกก็โผล่มาน้องแกน่ะมีชื่อว่าฮารี่คีเนอร์พระเอกก็ได้แนะนำตัวไปละครับว่าเขานั้นก็คือนายช่างใหญ่โทนี่สตาร์คน้องฮารี่นี่ก็ตกใจเลยอ้าวเฮ้ยนี่มาไอ้รันแม่นี่วะในตอนนี้ข่าวก็ได้รายงานไปทั่วเลยละครับว่าโทนี่สตาร์คนั้นได้ตายหาไปแล้วโทนี่นั้นก็ต้องการโน้ตบุ๊กนาฬิกามือถือที่อัดลมและอื่นอีกเต็มไปหมดน้องแกก็เลยถามละครับว่าถ้าอยากให้ผมหาให้และผมจะได้อะไรล่ะครับพี่ครับโทนี่ก็เลยให้ของป้องกันตัวเองให้กับน้องฮารี่ไปครับที่บ้านของโทนี่หน่วยกู้ภัยก็มาที่นี่กันเต็มเลยเปเปอร์นั้นก็ยังยืนเศร้าอยู่เลยล่ะครับเพราะคิดว่าแฟนของเธอนั้นได้ตายหาไปแล้วแต่แล้วเปเปอร์ก็ได้เจอกับข้อความเข้ารหัสจากโทนี่ทำให้เธอรู้ว่าพระเอกนั้นยังปลอดภัยดีเปเปอร์ก็ได้พาเจ๊เห็นเส้นกลับไปยังที่พักเปเปอร์ก็ได้ถามเจ๊แกไปครับว่ามาหาโทนี่ทำไมและเห็นเส้นก็ได้บอกว่าเธอนั้นคิดว่าเจ้านายของเธอทำงานให้กับเมนดารินซึ่งเจ้านายของเธอก็คืออันดิชคิลเลียนล่ะครับทางของไอคิลเลียนก็ได้รู้ข่าวว่าบ้านโทนี่นั่นแหละตุ้มเป๊ะไปหมดแต่พวกมันก็ยังหาศพของโทนี่ไม่เจอและในตอนนี้ไอคิลเลียนก็กำลังเตรียมถ่ายทอดสดให้เมนดารินอยู่ครับและแล้วไอหัวหน้าโจรมันก็โผล่มาแล้วเว้ยที่เมืองเทนเนสซีโทนี่ก็ได้ของตามที่เขาต้องการและพี่แกก็ยังมีนาฬิกากิฟต์เก๋อยู่เรกาอยู่ด้วยโทนี่และฮาร์ลีย์ก็ได้มายังที่เกิดเฮระเบิร์ดน้องแกก็ได้เล่าราคาว่าเชสเดวิสเขานั้นเป็นอดีตทหารที่ว่ากันว่าวันหนึ่งเขาเกิดเสียสติขึ้นมาและได้ทำระเบิดเล่นจนทำให้คนตายที่นี่ไปถึง6คนแต่เงานั้นมีเพียง5คนพอชาวบ้านคิดว่าเชสเดวิสนั้นลงนรกไปส่วนคนที่ตายอื่นได้ขึ้นสวรรค์ครับแต่โทนี่ก็คิดว่ามีบางอย่างที่นี่ไม่ปกติแต่แล้ว
แล้วน้องฮาร์ลีย์ก็ได้พูดถึงเรื่องอุโมงค์มิติยักษ์ในนิวยอร์กแถมน้องแกก็ถามโทนี่ยับเลยจนพระเอกนั้นเกิดอารมณ์เครียดมากๆอีกแล้วล่ะครับแต่เขาก็สามารถคุมสติตัวเองได้ทันเวลานี่นะกูเมบาเสียก่อนนี่มึงโทนี่ก็ได้ถามถึงแม่ของเชดเดวิดและน้องแกก็ได้บอกว่าอยู่ในร้านประจำของเธอครับโทนี่ได้เดินมาที่ร้านนั้นและได้ชนกับอีเจ๊ผมสั้นคนนึงเธอนั้นก็ได้ชมเรื่องนาฬิกาของเธอนี่แหละครับว่ามันเฟี้ยวงอมากเลยนะพระเอกก็ได้เข้ามาในร้านและได้เจอกับคุณนายเดวิสโทนี่ก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกของเธอและเธอก็ได้ให้แฟนอะไรบางอย่างกับพระเอกซึ่งมันเป็นแฟนข้อมูลลับที่เขียนว่า MIA อยู่ครับโทนี่ก็ได้ดูข้อมูลในแฟ้มนั้นและได้รู้ว่าเดวิดนั้นไม่ได้ตายเพราะระเบิดแต่เขาได้ถูกใช้เป็นอาวุธต่างหากว่าแล้วอีเจ๊ผมสั้นก็มาดพระเอกเลยเธอนั้นก็อ้างว่าเธอเป็นตำรวจครับแต่สารวัตรก็ไม่ยอมเธอทางของพระเอกก็ได้สั่งให้คุณนายเดวิสหลบแฟนมันเอาไว้และอีเจ๊คนนั้นก็อัดคนในร้านเลยเว้ยโทนี่ก็ได้วิ่งออกจากร้านอย่างเร็วแต่หน้าร้านไอ้หัวล้นมันก็รออยู่อีกโทนี่ก็เลยกระโดดหนีเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแต่เจ๊กอาโหนก็มาดพระเอกยับเลยสู้ไปสู้มาโทนี่ก็ได้จัดการระเบิดอีเจ๊คนนั้นเลยตูมจนอีเจ๊นี่ค้างบนสายไฟฟ้าเลยล่ะครับสมน้ำนานเลยมั้งแต่แล้วไอ้หัวล้นมันก็ได้ใช้พลังของมันใส่เสาทั้งน้ำและพี่แกก็ดึงมันลงมาใส่พระเอกเลยอ่ะเฮือจนทำให้โทนี่ติดอยู่กับท่อนเหล็กเลยล่ะครับไอ้หัวล้นก็ได้จับน้องหนูฮาร์ลีย์มาเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับแฟมที่พระเอกได้รับไปแต่แล้วน้องฮาร์ลีย์ก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่โทนี่ให้จนหนีออกมาได้และพระเอกก็อัดไอ้หัวล้นจนแน่นิ่งไปเลยล่ะครับทำให้โทนี่นั้นได้แฟมนั้นกลับมาแล้วพระเอกก็ได้บอกน้องฮาร์ลีย์ครับว่ากลับบ้านแล้วไปเฝ้าชุดซะและโทนี่ก็ได้เดินทางต่อไปเลยทางของไอ้หัวล้นที่โดนโทนี่อัดมันก็ได้ฟื้นสภาพตัวเองจนกลับมาเป็นปกติเลยล่ะครับร้อยจริงนี่มั้งในตอนนั้นไอ้เมนดารินก็ได้ออกอากาศอีกครั้งเพื่อที่แจ้งไปยังประธานาธิบดีว่ามันนั้นต้องการทดสอบประธานาธิบดีแล้วมันก็ได้เอาตัวประกันออกมาเลยเว้ยเมนดารินก็ได้บอกว่าถ้าประธานาธิบดีไม่รับโทรศัพท์ไอ้นี่มันต้องตายแน่ๆท่านผู้นำก็เลยรับโทรศัพท์นั้นไปครับแต่ไอ้เมนดารินมันก็ยังฆ่าชายคนนั้นต่อหน้าทุกๆคนและมันก็ได้สั่งให้ประธานาธิบดีรีบหนีไปกบดันให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันนั้นได้เริ่มออกตามล่าตัวท่านแล้วโทนี่ก็กำลังเครียดอยู่เลยล่ะครับในเรื่องเกี่ยวกับระเบิดนั้นแต่แล้วพี่เกก็ได้เห็นว่าแฟ้มนั้นมันไม่ใช่ MIA แต่มันก็คือ IAM ซึ่งเป็นโครงงานของไอ้คิลเลียนต่างหากพี่เกก็ได้โทรหารถทันทีเลยซึ่งชุดก่อนที่ผู้พันรถใส่อยู่เนี่ยถูกพัฒนาต่อด้วย AIM โทนี่ก็เลยขอรหัสของรถเพื่อเข้าดูข้อมูลในชุดของไอรอนแพทริออตครับว่าแล้วพระเอกก็ซิ่งมาที่งานประกวดแห่งหนึ่งและเขาก็ได้เข้าไปในรถตู้ระบบของงานนั้นโทนี่ก็ได้แฮกข้อมูลต่างๆของ AIM ทันทีและเขาก็ได้เห็นงานทดลองต่างๆของไอ้คิลเลียนที่มันได้เอาทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจนแขนขาขาดมาทำการทดลองโครงการเอ็กทิมิสและเมื่อมันฉีดสารนั้นเข้าไปในร่างกายของแต่ละคนการยอมรับก็จะแตกต่างกันและถ้าร่างกายคนไหนไม่ยอมรับมันก็จะระเบิดเป็นก็คันเลยแหละครับทำให้โทนี่รู้แล้วว่าการระเบิดทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรทางของเปเปอร์และเฮนเซนก็กำลังคุยกันอยู่ครับเรื่องที่คิลเลียนได้เอางานของเธอไปเป็นอาวุธแต่แล้วไอ้คิลเลียนมันก็โผล่มาไว้ทำให้เรารู้ว่าอีเจเฮนเซนนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกับไอ้คิลเลียนครับผู้พันโรสก็กำลังบินไปหาท่านประธานาธิบดีแต่ระหว่างทางเขาได้รับสัญญาณว่าแถวๆนั้นเป็นที่อยู่ของเมนดารินเขาก็เลยลงมาดูครับแต่ที่นั้นมันก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยแต่แล้วหญิงคนหนึ่งก็ได้ใช้พลังจับโรสซึ่งเธอนั้นก็มีเอ็กซิมิสอยู่ในตัวจนโรสนี่แน่นิ่งไปเลยล่ะครับทางของโทนี่ก็ได้โทรหาน้องแฮร์รี่ครับเพื่อที่จะรู้ว่าชุดเกาะของเขาชาร์จไฟไปถึงไหนแล้วโทนี่ก็ได้คุยกับจาวิสและได้รู้ว่าสัญญาณที่พวกเมนดารินส่งออกมามันอยู่ที่ไมอามี่โทนี่นั้นก็ต้องการใช้กรอกครับแต่น้องแฮร์รี่ก็ได้บอกพระเอกไปว่ามันไม่เห็นจะชาร์จเข้าเลยอ่ะทำให้พระเอกนั้นเครียดมากๆอีกแล้วล่ะพี่แกนี่ต้องออกมาจากรถเลยแต่แล้วน้องแฮร์รี่ก็ได้บอกพระเอกครับว่าพี่เป็นนายช่างใหญ่นะต้องแก้ปัญหาได้สิทำให้โทนี่นี่มีสติขึ้นมาเลยและคิดได้ว่าเขานั้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วโทนี่ก็ได้มาซื้อของต่างๆนานาและได้เอามันมาทำอุปกรณ์สุดเจ๋งของเขาครับอ้าวสุดยอดพี่แกได้มาที่บ้านเลยรแห่งหนึ่งซึ่งมันก็คือที่ที่สัญญาณของเบนดารินถูกส่งออกไปโทนี่ก็ได้แอบเข้ามาข้างในและได้อัดพวกมันจนยับและแล้วพี่เก๋ก็ได้เจอกับเบนดารินละเว้ยอะไรครับเนี่ยทำไมมึงแบ๊วจังเลยวะไอ้เบนดารินก็ได้บอกโทนี่ว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยแต่อย่าทำอะไรเขาเลยนะที่จริงแล้วมันนั้นมีชื่อว่าเทเวอร์สแลคทอรี่ที่ไอ้คิลเลียนจ้างมันมาเพื่อรับบทเป็นเบนดารินและรับผิดชอบเรื่องระเบิดทั้งหมดก่อนหน้านี้ครับแต่แล้วไอ้หัวลูกก็โผล่มาอัดพระเอกจนโทนี่นี่สลบไปเลยว้าตายแล้วอีดักเมื่อพระเอกตื่นขึ้น
มาโทนี่ก็ได้เจอกับเจ๊เฮนเซนครับเธอนั้นก็ต้องการอัลกอริทึมจากโทนี่เพื่อแก้ไขแอคทิมิสที่เป็นงานของเธอให้ดีกว่าเดิมเพราะโทนี่นั้นเคยเขียนเอาไว้หลังจากที่เซอร์เดมาคอมเธอเสร็จที่กรงเบิร์นครับซึ่งตอนนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบแต่โทนี่ก็ไม่ยอมสิเพราะว่าตอนนี้แอคทิมิสไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนเหมือนที่เธอบอกก่อนหน้านี้แล้วและไอ้คิลเลียนมันก็ได้โผล่มามันนั้นก็ได้บอกกับพระเอกครับว่ามันนั้นจะตอบแทนสิ่งที่โทนี่เคยทำไว้กับมันนั่นก็คือความสิ้นหวังครับและมันก็ได้ฉายภาพของเปปเปอร์ที่โดนฉีดแอคทิมิสเข้าไปในร่างกายและเธอก็กำลังทรมานมากอีกด้วยซึ่งถ้าร่างกายของเธอไม่ยอมรับมันเธอก็จะระเบิดเป็นโกโก้คันไอ้คิลเลียนนั้นมันต้องการรู้อัลกอริทึมจากโทนี่ครับแต่แล้วอีเจเห็นซิก็เอาเธอเป็นตัวประกันเลยและได้สั่งไอ้คิลเลียนปล่อยพระเอกไปซะแต่มันก็ยิงเธอเข้าให้เลยและไอ้คิลเลียนก็เดินจากไปอย่างสบายใจเธอปล่อยให้เดียนจะตายห่าอยู่เนี่ยในตอนนี้ผู้พันโรสยังไม่ยอมออกจากไอรอนแพตตี้ออดครับไอ้คิลเลียนมันก็เลยใช้พลังแอคทิมิสของมันเพิ่มความร้อนให้กับชุดก่อจนทำให้โรสนั้นต้องออกมาเลยพี่แกก็สู้กับพวกมันเต็มที่คิดเต็มเก่งแต่แล้วไอ้คิลเลียนก็ได้พ่นไฟออกมาเลยเว้ยจนทำให้ผู้พันโรสนี่ต้องยอมเลยล่ะครับมึงพ่นไฟได้ไงวะเฮ้ยทางของโทนี่ก็กดประสาทให้พวกผู้คุมแล้วพระเอกก็ได้เรียกมาร์ค12มาเลยพี่แกก็พวกมันจนเละเทะและโทนี่กับผู้พันโรสก็ได้มาหาไอ้เมนดารินผู้พันโรสนี่ถึงกับตกใจเลยล่ะครับไอ้เนี่ยนะเมนดารินอะบ้าบอจริงๆเลยโรสก็ได้ถามมันครับว่าเอาชุดเกาะไปทำไมไอ้เทเวอร์ก็เลยบอกว่าพวกมันจะเอาชุดเพื่อปลอมตัวเข้าใกล้ประธานาธิบดีโทนี่ก็เลยซิ่งเรือของไอ้เทเวอร์ออกมาและพยายามติดต่อรองประธานาธิบดีเพื่อแจ้งข่าวให้รู้ว่าพวกมันนั้นอยู่ในชุดไอรอนแพทริออตท่านรองก็ได้รับปากครับว่าจะบอกประธานาธิบดีให้แต่เขาก็ไม่ติดต่ออะไรใครไปเลยเพราะว่าลูกของเขานั้นขาขาดนั่นก็แสดงว่าพี่แกนั้นมีเอี่ยวกับพวกของคิลเลียนแน่นอนทางของไอรอนแพทริออตก็ได้เดินทางมาหาท่านประธานาธิบดีและมันก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปกับเขาด้วยล่ะครับในตอนนี้โทนี่มีทางเลือกอยู่2ทางคือไปช่วยประธานาธิบดีหรือว่าไปช่วยเพเปอร์ครับที่บนเครื่องบินไอหัวล้วนที่อยู่ในชุดก็ได้เริ่มบรรเลงความชั่วร้ายของมันเลยและพี่แกก็สามารถเข้าถึงตัวท่านผู้นำได้แต่แล้วไอรอนแมนก็โผล่มาอันมันสู้กันไปสู้กันมามันก็ได้ระเบิดท้ายเครื่องเลยจนทำให้คนบนเครื่องนี่ตกลงมาเลยล่ะครับและแล้วโทนี่ก็ได้ใช้พลังอัดกลางอกของมันจนมันนี่ซีแง่แก่ไปเลยโทนี่ก็รีบพุ่งไปช่วยคนที่ตกจากเครื่องบินทำให้ทุกคนรอดมาได้อย่างปลอดภัยครับโทนี่นั่นก็กำลังจะไปช่วยเปปเปอร์ต่อแต่เขาก็โดนรถพ่วงชนแล้วเว้ยและตุ้มเป๊กกันเลยทีเดียวแต่ที่จริงแล้วโทนี่ได้คุมหุ่นนั้นจากเรือนี่แหละครับและพระเอกก็ได้บอกกับโรสว่าสามารถช่วยคนไว้ได้แต่ประธานาธิบดีนั้นได้หายตัวไปที่บ้านของโทนี่ประตูโรงเก็บของของเขาก็ได้เปิดออกและมันก็ได้มีอะไรบางอย่างออกมาจากที่นั่นด้วยครับในตอนนี้ร่างกายของเปปเปอร์ก็ได้ยอมรับเอทิมิสที่เข้าไปในตัวของเธอแล้วและไอ้คิลเลียนก็จะเอาเธอเป็นตัวประกันเพื่อให้โทนี่บอกข้อมูลกับมันครับและท่านประธานาธิบดีก็ได้กลับมาพร้อมกับชุดไอรอนแพทริออตและไอ้คิลเลียนก็จะฆ่าพี่แกให้กับคนทั้งโลกดูครับโทนี่และโรสก็ได้แอบเข้ามาที่รังของมันและก็ได้เห็นท่านประธานาธิบดีที่กำลังโดนขึงอยู่โทนี่และโรสก็ปะทะกับพวกมันยิงกันบ้องแต่พวกมันก็มีเยอะมากเลยครับโรสก็เลยอยากหาตัวช่วยหน่อยโทนี่ก็เลยจัดให้พี่แกเลยว่าแล้วชุดไอรอนแมนทั้งหลายแหล่ก็โผล่มาแล้วไว้มันมีเยอะมากหลากหลายตัวกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดกว่าทัศน์สังทองโทนี่ก็ได้ล็อกความร้อนของพวกเอ็กทิมิสและได้สั่งให้จาวิทโจมตีเลยทั้งสองฝั่งก็ได้ปะทะกันอย่างเมามันแล้วที่มันร้อยเนี่ยน้องบ่าวสัดกันไปสัดกันมาระเบิดตุ้มตามตุ้มตามและระเบิดก็ได้โดนเข้ากับห้องที่เปปเปอร์อยู่โทนี่ก็รีบมาเพื่อที่จะช่วยเธอแต่ไอ้คิลเลียนก็ได้มาขวางไว้อีกครับพระเอกก็เลยตัดแขนมันเข้าให้แค้นคาแล้วก็เปปเปอร์นะก็โดนเคนดึงไปละครับเปก็รีบไปช่วยเธออย่างเร็วทางของโรสก็ได้ปะทะกับไอ้พวกหินเหล็กไฟพี่แกก็ได้อัดพวกมันและสามารถช่วยท่านผู้นำมาได้ครับและโรสก็ได้ขอชุดคืนเลยโทนี่ก็ได้มาถึงตัวเปปเปอร์แล้วล่ะครับตอนนี้เขานั่นก็พยายามจะช่วยเธอออกมาแต่แล้วเธอนั้นก็ตกลงไปในไฟเลยเว้ยไม่นาที่รักด้วยความโมโหที่เมียตายห่าไผ่ก็ได้มาเผชิญหน้ากับไอ้คิลเลียนและทั้งสองคนก็บาชาดากันเลยสู้กันตบจับตบจับแต่โทนี่ก็ต้านพลังของมันไว้ไม่ไหวครับแต่แล้วมาร์ค12ก็โผล่มาแต่มันก็ชนจนแตกเลยเว้ยอะไรครับเนี่ยและโทนี่ก็ได้ใช้มาร์ค12จับตัวมันและได้สั่งให้จาวิระเบิดทิ้งเลยตูมจนทุกๆอย่างนี่แหละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยล่ะครับและพระเอกของเราก็สามารถรอดมาได้แต่ไอ้หน้าเล็บขบคิลเลียนมันก็ยังไม่ตายฮะมึงจะหนังเหนียวไปไหนวะเฮ้ยมันก็จะมาฆ่าโทนี่ให้ได้ครับและมันก็บอกว่ามันนี่แหละก็คือเมนดารินแต่แล้วเจ๊เปเปอร์ก็อัดมันเลยเว้ยซึ่งเจ๊แกก็ยังไม่ตายล่ะครับแถมเจ๊แกก็อัดหุ่นไอรอนแมนและได้ใช้ระเบิดอัดไอ้คิลเลียนจนมันตายฮาไปเลยสุดยอดจริงเลยเจ๊แกเนี่ยโทนี่ก็ดีใจเลยล่ะครับที่นางเอกนั้นยังไม่ตายและเขาก็ได้สัญญากับเธอด้วยว่าจะช่วยให้เธอกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ครับพี่แกก็ได้ฉลองคริสต์มาสด้วยการระเบิดชุดไอรอนแมนทั้งหมดทิ้งเลยอ่ะเฮ้ยสวยงามมากหลั
ังจากวันนั้นทุกอย่างได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมรองประธานาธิบดีก็ได้โดนจับและไอ้เทเวอร์ก็โดนจับด้วยเช่นกันส่วนโทนี่ก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองพี่แกได้ผ่าตัดลูกปลายออกจากอกส่วนเฮปปี้ก็รักษาตัวเองจนปลอดภัยทางของน้องฮาร์ลี่ก็ได้กลับมาจากโรงเรียนแต่น้องเกก็ต้องตกกระจายเลยล่ะครับเพราะว่าโรงรถที่บ้านของน้องแกนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์จังเจ๋งเต็มไปหมดเลยซึ่งนี่ก็คือของขวัญจากนายช่างใหญ่โทนี่ครับพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาและได้ทิ้งพลังงานชุดของเขาไปพี่แกนั้นก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะทำลายบ้านหรืออุปกรณ์สุดเจ๋งของเขาไปแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเขาได้เพราะว่าพี่แกก็คือไอรอนแมนล่ะครับและเรื่องราวของไอรอนแมนมหาปะแลคนเกาะเหล็กภาค3ที่โคตรมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเรื่องไอรอนแมน3นะครับมาไปเลยคนเกาะเหล็กภาค3เนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันมากเลยทีเดียวของจักรวาลมาเวลนะครับเดี๋ยวเรื่องอเวนเจอร์ก็จะตามมาทีหลังเนาะเพราะว่ามันยาวมากนะครับเขียนไม่ทันเนาะขอโทษด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามมานะจาก DC ด้วยนะครับและถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ DC Movie ขอลาไปก่อนไปละจุ๊บๆ